เดี๋ยวก็มีเราสองนี่ตากล้องซูมตรงนี้ทำไมผมว่าในสตูดิโอนี้มีคนผมบางกับผมเยอะอยู่นะอุ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดไอ้เขาไม่เอาหยุดหยุดเขียนแต่ความกังวลของท่านชายสมัยนี้นั่นคือการมีผมบางจำนวนผู้ที่กังวลเรื่องนี้คาดว่ามีถึง42ล้านคนเลยทีเดียวผู้ชายร้อยละ40และผู้หญิงร้อยละ20ต่างมีปัญหานี้เช่นเดียวกันการนี้ปัญหาผมบางทำให้คนดูแก่กว่าวัยแต่อย่าเพิ่งท้อนะครับอย่าเพิ่งหมดหวังถ้ารู้เคล็ดลับนี้แล้วจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเรื่องเด็ดประเด็นช็อกถ้าทำให้หนังศีรษะนิ่มขึ้นจะทำให้ดูเด็กลงอีก20ปีโอ้งั้นฉันก็เหลืออายุแค่12ปีเลยสิเคล็ดลับดังกล่าวถูกเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ Anti Aging ผมและศีรษะเพื่อลุคที่ดูเด็กลง20ปีผู้เขียนมีประสบการณ์ในการต่อสู้กับผมบางมากกว่า50ปีเป็นที่ปรึกษาด้านเส้นผมชั้นนำของญี่ปุ่นคุณอิตาบะทาดะโนรินี่คือลูกค้าคุณอิตาบะตอนมารับการรักษาใหม่ๆและผ่านไปเพียง8เดือนใช่แล้วเสร็จผมกลับมามีชีวิตอีกครั้งสำหรับคนที่สิ้นหวังเรื่องผมไปแล้วก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเช่นเดียวกันจนมีคนกล่าวว่าเขาคือพระเจ้าแห่งการปลูกผมของผมและนี่คือโฉมหน้าพระเจ้าโอ้โหผมคุณพี่นี่ฟูฟ่องดกดำจริงเลยครับอ้าวดิฟูถูกใจใช่ไหมผมนี่67แล้วนะปีที่แล้วยัง66อยู่เลยเมื่อเอาใบขับขี่เก่าๆมาเรียงเปรียบเทียบก็พบว่าปริมาณผมตอนนี้กับเมื่อ30ปีที่แล้วแทบไม่แตกต่างกันเลยมาดูยังไงก็เหมือนเดิมเป๊ะสมกับที่เป็นพระเจ้าของผมจริงๆอาจารย์ครับถ้าทำให้หนังศีรษะนิ่มคือจะทำให้ดูเด็กลงอีก20ปีอันนี้จริงไม่จริงครับจริงครับเป็นเรื่องจริงจริงจริงคริสแบบดีครับและอยู่ๆก้าวมือไปนวดนวดที่ศีรษะตัวเองขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้คำนี้นึกถึงใช่ที่ผมร่วงเนี่ยคือหนังศีรษะมันแข็งขึ้นนั่นเองครับถูกต้องแล้วสาเหตุของผมบางนั่นก็คือหนังศีรษะแข็งเกินไปนั่นเองที่อาจารย์กำลังทำอยู่นี้เป็นการนวดให้หนังศีรษะนิ่มขึ้นซึ่งเป็นลักษณะที่ดีที่ทำให้ผมไม่บางโอ้ยนวดได้ดีจริงๆเลยนะเนี่ยถ้าเป็นคนที่หนังศีรษะแข็งแปลว่าเริ่มอันตรายแล้วและหนังศีรษะของคุณขยับได้ง่ายหรือเปล่าความแข็งของหนังศีรษะนี่เกิดจากปัจจัยที่มาภายหลังมากกว่านะครับอย่างเช่นการใช้ชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันที่มีความเครียดเข้ามาทำให้กระแสเลือดไหลเวียนได้ไม่ดีหนังศีรษะจึงแข็งขึ้นถ้าหนังศีรษะยังแข็งต่อไปแบบนี้เรื่อยๆก็จะขาดความยืดหยุ่นไม่สามารถที่จะประคองเส้นผมเอาไว้ได้เราจึงทำการทดลองโดยใช้เครื่องมือนี้ขยายดูหนังศีรษะของอาจารย์และสตาฟของเราแล้วเปรียบเทียบกันหนังศีรษะของอาจารย์ที่มีความอ่อนนุ่มจะมองเห็นเส้นเลือดฝอยอย่างชัดเจนเลือดจึงสามารถหล่อเลี้ยงได้อย่างทั่วถึงขณะเดียวกันเมื่อเราขยายดูหนังศีรษะของสตาฟแล้วไม่พบเส้นเลือดฝอยเลยข้อแตกต่างระหว่างหนังศีรษะที่อ่อนนุ่มและหนังศีรษะที่แข็งกร้านคือเส้นเลือดฝอยนั่นเองแล้วหนังศีรษะของคนที่มีผมบางเนี่ยมันแข็งขนาดไหนกันแน่นี่คือเครื่องวัดความแข็งของหนังศีรษะที่อาจารย์ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะหากมีค่ามากกว่า40แสดงว่ามีความแข็งที่อาจนำไปสู่การเป็นคนผมบางได้ง่ายเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะครับเอามาวางไว้แล้วก็กดเบาๆอย่าโขกศีรษะนะเท่าไรครับเนี่ยหนังศีรษะของอาจารย์มีความแข็ง26ถือว่าค่อนข้างนิ่ม
เราเลยลองให้หนุ่มๆหลายคนมาลองวัดความแข็งของหนังศีรษะกันดูคนแรกค่อนข้างกังวลกับการมีผมบางเราเลยลองให้นวดศีรษะเพื่อดูความแข็งของหนังศีรษะเฉพาะเส้นผมน่าจะขยับเนี่ยดูแล้วเนี่ยวิธีต่อไปเราจะลองวัดด้วยเครื่องวัดกันไม่เหมือนคนอายุ30กว่าเลยนะเนี่ยนะก็ประมาณ49 50โอ้โหนี่ไปเยอะแล้วคู่ตัวความแข็ง49เป็นค่าความแข็งที่สูงจริงๆยิ่งมีค่าความแข็งมากเท่าไหร่ผมจะยิ่งร่วงมากขึ้นนี่ปลาก็ไป 800,000 กว่าสองคนนี้ลองวัดดูเช่นเดียวกันแต่น่าเสียดายที่มีค่าความแข็งของหนังศีรษะมากจริงๆเพราะว่าทั้งสองคนมีค่ามากกว่า50เลยทีเดียวและหนุ่มอายุ25ปีคนนี้ดูยังไงก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาเลยแต่ทว่าเหมือนจะไม่ค่อยขยับเลยนะครับเดี๋ยวโอ้40ครับคาบเส้นพอดีเลยขนาดดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเรื่องผมบางแต่พอวัดมาแล้วคาบเส้นพอดีเป๊ะสำหรับคนอายุ30แล้วถือว่าหนังค่อนข้างบางเลยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงหรืออายุเท่าไหร่หากวัดความแข็งของหนังศีรษะแล้วมีค่ามากก็มีแนวโน้มที่จะมีผมบางกันทุกคนแล้วคนที่มีหนังศีรษะแข็งล่ะควรทำอย่างไรก็นวดให้หนังศีรษะมันนิ่มขึ้นนะครับต่อไปจะให้ทุกท่านลองนวดหนังศีรษะตัวเองดูบ้างเหมือนมีปูอยู่บนหัวนะครับปลากระเบนกับดอกไม้ทะเลเคล็ดลับได้ก็นวดให้หนังศีรษะมันนิ่มขึ้นนะครับทีนี้จะเปิดเผยเคล็ดลับที่ทำให้ผมกลับมาดกดำพร้อมทั้งลบล้างความเชื่อเก่าๆให้หมดไปเวลาสระผมทำยังไงสอนอาจารย์หน่อยสิก็เอานิ้วนวดเบาๆครับเงี้ยครับเงี้ยแบบนั้นแบบนั้นไม่ถูกนะฮายาโตะยิ่งทำแบบนั้นมันก็จะแย่ลงยิ่งกว่าเดิมนะฮะฮะคนญี่ปุ่นคิดมาตลอดว่าการสระผมด้วยท้องนิ้วถูกต้องแล้วแต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะว่าถ้าเราเอาท้องนิ้วไปนวดเนี่ยมันจะไปโดนผมเส้นบางๆทำให้ผมร่วงได้การเอานิ้วนวดอย่างในภาพท้องนิ้วจะเสียสีกับผมทำให้ผมที่เพิ่งขึ้นหรือผมที่อ่อนแอหลุดร่วงออกมาได้ง่ายๆก็ไม่ใช้ท้องนิ้วนะครับแต่ให้ใช้ปลายนิ้วเราเลยเรื่องเด็ดประเด็นช็อกการสระผมที่ถูกต้องควรใช้ปลายนิ้วไม่ใช่ท้องนิ้วอย่างที่เข้าใจกันห้ามใช้ท้องนิ้วไปเสียสีแบบนี้จะต้องให้ใช้ปลายนิ้วขยับหนังศีรษะแบบนี้นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแม่ขยับปลายนิ้วนี่มันยากจังเลยนะครับเนี่ยดูสิปล่อยให้ล้านแบบนี้ได้ไหมเอาปลายนิ้วมาทำท่าปูแบบนี้สิครับนี่นี่แบบนี้นะใหญ่ท่าปูนะครับเราจะรักษาด้วยท่าปูเลยแหละเรื่องเด็ดประเด็นช็อกหนังศีรษะที่แข็งสามารถแก้ไขได้ด้วยปูนี่เป็นการนวดที่อาจารย์คิดขึ้นมาเองเรียกว่าท่าไขว้มือแบบปูไม่ว่าใครก็สามารถลองหัดทำได้สบายๆเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยแถมยังได้ผลดีอีกด้วยเหมือนมีแรงกดมากกว่าด้วยนะนิ้วที่ใช้มีเพียง2นิ้วคือนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ถ้าจะนวดโดยใช้แค่2นิ้วหากใช้มือเดียวอาจจะไม่มั่นคงเท่าไหร่จึงต้องเอามืออีกข้างหนึ่งมาประคองเอาไว้นั่นเองเลยออกมาหน้าตาคล้ายๆกับปูและสูตรวิธีนวดที่ถูกต้องนั้นขั้นตอนก็คือค่อยๆนวดโดยเริ่มจากหน้าผากขึ้นมาจนถึงส่วนบนสุดจึงเหมาะกับผู้ที่มีหน้าผากกว้างมากๆค่ะอย่าเอาไปถูอย่าดีกว่าครับก็ทำเหมือนกับจะหยิบอะไรขึ้นมาจากศีรษะนั่นเองครับค
ค่ะพอใช้สองนิ้วนวดแล้วมันต้องตั้งใจกดมากกว่าเดิมอีกเนอะรู้สึกได้เลยใช่ค่ะนอกจากนี้ยังมีวิธีไขว้มือแบบอื่นอีกปลากระเบนกับดอกไม้ทะเลครับเรื่องเด็ดประเด็นช็อกวิธีนวดศีรษะที่ทำให้ผมไม่บางยังมีปลากระเบนกับดอกไม้ทะเลอีกต่างหากนี่คือวิธีทำมือแบบปลากระเบนแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือสองข้างนวดขึ้นมาส่วนที่ต้องการให้เน้นคือบริเวณเหนือท้ายทอยตามรูปการนวดจุดนี้จะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้นนอกจากนี้การนวดศีรษะด้านบนแบบนี้อย่าเป็นการทำให้หนังศีรษะนิ่มขึ้นด้วยโอ้ยสบายจังเลยส่วนการทำมือแบบนี้คือท่าดอกไม้ทะเลเป็นการเอานิ้วทั้ง10ค่อยๆนวดหนังศีรษะขึ้นไปเป็นการนวดที่ไม่ยากเช่นกันทำได้ทุกเพศทุกวัยสบายจังเลยสนุกเหมือนกันนะว่าแต่การนวดที่อาจารย์บอกเนี่ยจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนกันเราให้หนุ่มๆที่มาทดลองกับเราเมื่อสักครู่ลองนวดศีรษะตัวเองดูสักพักแล้ววัดค่าความแข็งดูอีกครั้งปูกระเบนดอกไม้ทะเลภายใน5นาทีจะทำให้หนังศีรษะนิ่มขึ้นไหมเมื่อสักครู่ความแข็ง49ของท่านนี้เท่าไหร่โอ้43นะหลังจากนวดแล้วเหลือ43เท่านั้นเท่ากับว่าลดลง6ระดับเลยทีเดียวหนังศีรษะนิ่มขึ้นนะฮายาโตะทำให้กระแสเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นด้วยผมมันออได้เพิ่งขึ้นก็จะแข็งแรงเหมือนกันไปตัดข้างๆออกอีกนิดจะหล่อมากครับเข้าใจแล้วครับรอยยิ้มก็ดูนุ่มขึ้นนะครับพี่ชายท่านอื่นๆก็ได้ผลเช่นเดียวกันหนังศีรษะนิ่มขึ้นอนาคตสดใสขึ้นแล้วการนวดเนี่ยถ้าทำอย่างถูกต้องแล้วผมก็จะขึ้นมาตามปกติและทุกท่านก็จะดูนุ่มขึ้นด้วยนะเป็นผลพลอยได้ดูนี่สิครับโอ้ยนิ่มมากเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยโยกเลยทั้งหัวเลยคำว่าแชมพูมาจากภาษาฮินดีนะครับคำว่าจัมปูซึ่งแปลว่าการนวดนั่นเองครับก็เข้าใจได้ง่ายจริงเหรอก็แปลว่ามันมาจากการนวดตั้งแต่สมัยโบราณนู่นแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีหอยซาซาเอะอีกนะครับคือจริงเหรอคะคนที่ไปเรียนครับอาจารย์เขาก็สอนผมมาทำแบบนี้นะส่วนหัวแม่มือให้ทำชันๆขึ้นแบบนี้แล้วก็ค่อยๆนวดคลึงลงไปนะครับอาจจะเจ็บนิดหน่อยหัวอาจจะโนได้ถ้าคลึงแรงการที่เรากระตุ้นหนังศีรษะนี่นะเป็นการทำให้กระแสเลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสผมดกดำเหมือนกับอาจารย์ก็เลยแหละครับรับรองได้เหรอโอ้โหสามเล่มนี้นะครับที่จะทำให้ทุกท่านกลับมาดูหนุ่มสาวขึ้นอีกคร